สิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด M Alert จากบัวหลวง M Banking สร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเลือกลงทุนกับ KTAM LTF RMF สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะวันจันทร์ที่26ธันวาคม2559ค่ะหลังจากคริสต์มาสใช่แต่ตลาดต่างประเทศยังปิดกันอยู่ใช่ค่ะนะคะเนื่องในคริสต์มาสนั่นเองตลาดเราวันนี้เปิดแต่ว่าวอลุ่มการซื้อขายคือเรียกว่าไปเที่ยวกันหมดแล้วเหลือ 20,000 กว่าล้านเท่านั้นเองเหลือที่เหลืออยู่เนี่ยก็เก็งกำไรเป็นรายตัวกันไปนะคะแต่ว่าก็มีความหวือหวาในรายตัวเช่นเดียวกันค่ะค่ะแต่ว่าถึงแม้ตลาดจะปิดในต่างประเทศนะคะแต่คืนนี้เราก็มีบทวิเคราะห์เรื่องการลงทุนในทองคำมาฝากกันเพราะว่าทาง YLG ก็รออยู่ในเบรกที่2ด้วยนะคะส่วนประเด็นในบ้านเราวันนี้มีตัวเลขการส่งออกนะคะจากกระทรวงพาณิชย์ประกาศออกมาลุ้นกันทุกเดือนว่าตัวเลขจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่กลับไปติดลบหนักอีกนะคะก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะคะเพราะว่าตัวเลขการส่งออกประจำเดือนพฤศจิกายนนั้นปรับบวกขึ้นมาได้นะคะ 10.19% ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ9เดือนนะคะแล้วก็ทำให้สถิติในช่วง11เดือนที่ผ่านมานั้นตัวเลขการส่งออกของเราก็เลยติดลบน้อยลงไปนะคะเหลือติดลบ 0.05% นะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าธันวาเดือนสุดท้ายลองบวกอีกสักหน่อยนะคะบวกอีกสัก10หรือไม่ถึง10ก็ได้ก็อาจจะไม่ติดลบแล้วนะอาจจะเป็น0หรือบวกได้เล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นสถิติที่เราเคยกังวลกันว่าการส่งออกของไทยจะติดลบ4ปีติดต่อกันเนี่ยก็จะไม่เป็นจริงก็จะเป็นแค่3ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอลุ้นตัวเลขเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งนะคะเดือนพฤศจิกายนบวก 10.19% ขยายตัวสูงสุดในรอบ9เดือนคิดเป็นมูลค่า 18,911 ล้านเหรียญสหรัฐนำเข้านะคะบวก 2.97% 17,367 ล้านเหรียญสหรัฐทำให้นะคะการค้าเกินดุล 1,543 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะและ11เดือนติดลบ 0.05% สำหรับการส่งออกนะคะการมูลค่าอยู่ที่ 197,161 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนการนำเข้า11เดือนติดลบ 5.13% ค่ะมูลค่า 177,440 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะทำให้ดุลการค้า11เดือนเกินดุลอยู่นะคะ 19,721 ล้านเหรียญสหรัฐทั้งปีกระทรวงพาณิชย์คาดว่าการส่งออกนั้นจะอยู่ในกรอบติดลบ 0.1 ถึงบวก0.2 นะคะแต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในสหภาพยุโรปนะคะที่มีความผันผวนมีประเด็นเรื่องเงินบาทที่อ่อนค่าลงอันนี้อาจจะส่งผลดีต่อการส่งออกของบ้านเราค่ะค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราไปมองเนี่ยนะคะทางด้านของภาคเอกชนก็เริ่มมาออกความคิดเห็นกันแล้วนะคะบอกว่าอยากจะให้เรื่องของการดูแลด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะคะให้เป็นภาพของปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับการส่งออกของไทยกันสักหน่อยฝากการบ้านเอาไว้อยากจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นดูแลให้มีการอ่อนค่าใกล้เคียงกับภูมิภาคนะคะดังนั้นถ้าเรามองเห็นความสดใสผ่านตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างจะดีแบบนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้มีความคาดหวังในอนาคตข้างหน้าว่าจะสามารถทำลายสถิติได้อย่างต่อเนื่องไหมและจะสามารถสร้างความตื่นเต้นและก็พลิกทำให้การส่งออกนั้นกลับมาเป็นบวกได้หรือไม่ภาพแบบนี้เนี่ยนะคะส่งผลทำให้มีการประเมินกันว่าในไตรมาสที่4นั้นมีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้มากกว่าที่คาดการเอาไว้และส่งผลทำให้ตลอดทั้งปีสามารถเติบโตได้ในระดับ 3.5 ถึง 4% ค่ะมุมมองนี้นะคะสะท้อนมาจากทางด้านของคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะระบุบอกว่าในเดือนธันวาคมนี้ทิศทางการส่งออกของไทยถ้ายังเป็นเหมือนกับเดือนพฤศจิกายนที่ขยายตัวได้ 10.2% จะส่งผลทำให้ไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยนะคะเติบโตได้สำหรับ GDP 3.2 ถึง 3.3% จากเดิมที่คาดว่าน่าจะขยายตัวแผ่วลงค่ะส่งผลทำให้เศรษฐกิจตลอดทั้งปี2559ขยายตัวได้ที่ระดับ 3-3.5% แล้วก็ส่งผลทำให้ในปี2560นะคะขยายตัวได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 3.5-4% ค่ะ
ดยการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนนั้นขยายตัวได้ 10.2% ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากนะคะและถ้าส่งผลกันต่อเนื่องไปก็อาจจะทำให้การส่งออกทั้งปีนั้นกลับมาเป็นบวกได้ที่ 0.2% และปีหน้าการส่งออกของไทยถ้าเติบโตได้ในระดับนี้ก็น่าจะเติบโตได้อยู่ที่ 2-3% ค่ะโดยมองจากภาพรวมของการส่งออกในหลายภูมิภาคนะคะจะเห็นว่าขยายตัวดีขึ้นทั้งสิงคโปร์อินโดนีเซียเวียดนามไต้หวันสะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมการส่งออกของโลกนั้นปรับตัวดีกว่าที่คาดการเอาไว้ดังนั้นจึงเชื่อว่าปีหน้านะคะการส่งออกอาจจะเป็นตัวนึงที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนอกเหนือจากการลงทุนภาครัฐค่ะซึ่งทางด้านของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนั้นก็ระบุบอกว่าข่าวดีนี้ช่วยให้มีกำลังใจในการบริหารประเทศเพิ่มขึ้นนะคะ มีกำลังใจกับผู้ที่เป็นภาคเอกชนในเรื่องราวของการกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งออกของไทยซึ่งคาดว่าปีนี้เนี่ยนะคะการส่งออกของไทยนั้นอาจจะยังไม่อาจจะดีขึ้นแล้วก็ไม่ติดลบแล้วก็จะมีแรงส่งถึงปีหน้าด้วยค่ะค่ะปีหน้าก็เป็นความหวังเยอะเลยนะคะว่าส่งออกจะดีขึ้นเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวนะคะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะส่วนเรื่องของการลงทุนนะคะจริงๆปีนี้บ้านเรานั้นเป็นปีที่มีการประกาศเอาไว้ว่าจะเป็นปีแห่งการลงทุนนะคะแต่ก็ปรากฏว่าการลงทุนนั้นอาจจะยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ปีหน้าน่าจะได้เห็นเม็ดเงินที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะท่านก็ได้ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะคะท่านนายกก็ไปพูดในทำนองที่พูดถึงเรื่องของความพยายามในช่วงที่ผ่านมาว่าพยายามที่จะทำให้มีเม็ดเงินต่างๆนั้นเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะคะรวมทั้งปีเนี่ยเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งได้เน้นย้ำไปว่าอะไรที่เป็นการลงทุนของคนในประเทศอันไหนอยากจะให้เป็นการลงทุนจากต่างประเทศและจะดูแลให้เชื่อมโยงนะคะกับโครงการประชารัฐมีผลต่อเนื่องกับกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะสร้างความชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้มีประสิทธิ์สิทธิประโยชน์มากขึ้นนะคะซึ่งยกตัวอย่างนะเช่นผลิตผลทางการเกษตรถ้าให้มีการลงทุนโดยที่ไม่ไปชวนนะต่างชาติเข้ามาหรือไปชวนเอกชนเข้ามาอันนี้ก็จะไม่เกิดการลงทุนเพราะว่าก็จะไม่ค่อยกล้าแต่ถ้ามีการสนับสนุนให้ทุนให้สิทธิประโยชน์สิ่งเหล่านี้มันก็จะกระตุ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะท่านนายกบอกว่าวันนี้ต้องการให้ไปสู่การปฏิบัติซึ่งดำเนินการมา 2-3 ปีแล้วทำทุกอย่างจนถึงขั้นตอนที่จะนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพรบ.ต่างๆก็กำลังทยอยออกมานะคะปีหน้าท่านนายกบอกว่าเป็นปีที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นะคะเอกชนเขาก็รออยู่ค่ะคุณแพนเขาก็บอกว่าถ้ารัฐลงทุนโดยปกติเอกชนเขาก็เห็นปุ๊บเขาก็จะมั่นใจแล้วก็จะใช้เวลาลงทุนตามคือไม่ได้ลงทุนพร้อมกันให้รัฐไปก่อนแล้วจะเดินตามอีกประมาณสัก6เดือนทีนี้ปีนี้บางอย่างอาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นปีหน้าเขาก็มีความมั่นใจที่จะลงทุนเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เหมือนกับว่าการลงทุนของภาครัฐนั้นต้องมีการขับเคลื่อนนะคะไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ก่อให้เกิดความมั่นอกมั่นใจภาคเอกชนก็จะเดินหน้าลงทุนตามการมองถึงกำลังซื้อภายในประเทศก็จะขยับกระเตื้องขึ้นตามนะคะนอกจากนี้ค่ะเรามาติดตามเรื่องราวของการดำเนินงานในฝากฝั่งของธนาคารพาณิชย์กันบ้างในวันที่30ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะคะทางด้านของสมาคมธนาคารไทยนั้นระบุบอกว่าอยากจะยกระดับให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งนั้นมีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยในครั้งนี้นะคะจะนำเอามาตรฐาน SLA นะคะมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ5ด้านด้วยกัน5ด้านนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาไล่เรียงกันสักนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องร้องเรียนด้านสินเชื่อด้านเงินฝากด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ด้านบริการทั่วไปค่ะโดยทางด้านของคุณปรีดีดาวฉายประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยนะคะระบุบอกว่าตั้งแต่30ธันวาคมนี้ทางด้านของสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย15แห่งและสาขาของธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศจะเริ่มใช้มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ SLA ค่ะให้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยพร้อมเพรียงนะคะยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการดูแลลูกค้าให้ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยการดูแลครอบคลุมใน5ด้านค่ะด้านแรกคือการดูแลเรื่องร้องเรียนทั่วไปนะคะก็จะดูว่ายืนยันรับเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยไหมแจ้งยุติหรือว่าแจ้งความคืบหน้าได้รวดเร็วหรือไม่แก้ไขเรื่องร้องเรียนต่างๆได้สำเร็จผลหรือไม่นะคะและในด้านที่2คือด้านสินเชื่อค่ะเรื่องของการไถ่ถอนหลักประกันการออกหนังสือยืนยันการชำระหนี้เสร็จสิ้นการขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้เช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หน่วยด้านที่3นะคะมาดูกัน
ด้านที่3นั้นจะเป็นเรื่องของเงินฝากค่ะได้แก่การทำธุรกรรมฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องถอนเงินสด ATM เครื่องรับฝากเงินสด CDM แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดนะคะสามารถขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชีได้ในขณะที่ถ้าไปมองด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์บ้างเรื่องของการอายัดบัตรเครดิตบัตร ATM บัตรเดบิตการทักท้วงการชำระเงินของผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตนะคะตรงนี้จะทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บริการให้ไม่มีความติดขัดในขณะที่ด้านบริการทั่วไปค่ะการขอข้อมูลประเภทต่างๆเช่นการคำนวณดอกเบี้ยรายการเดินบัญชีเงินฝากนะคะอาจจะลดระยะเวลาการให้เวลาทำการลดลงมาเหลือเวลาสั้นๆนะคะเพื่อที่จะคุณผู้ชมเองถ้าหากว่าไปขอข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำไปใช้ต่อได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะในรอบวันยังมีประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจนะคะเราติดตามกันต่อใน Money Update ค่ะเชิญค่ะ Money Update สรุปข่าวเศรษฐกิจระหว่างเริ่มต้นกันที่หนังสือพิมพ์ Financial News หนังสือพิมพ์ของธนาคารกลางจีนระบุจีนควรยกระดับการควบคุมระดับมหาภาคใช้นโยบายการเงินที่รอบคอบพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อดูแลให้สภาพคล่องเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นของนโยบายการเงินที่มีความรอบคอบและเป็นกลางในการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เอื้อต่อการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานสถาบันวิจัยสิ่งพิมพ์ของญี่ปุ่นคาดยอดขายนิตยสารในปี2559จะร่วงลง 7.7% จากปีก่อนแต่ที่ 7.2 แสนล้านเยนหรือ 6.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงปีที่19ติดต่อกันกระทบมูลค่าตลาด 46% หลังจากที่ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปี2540และมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่ายอดขายหนังสือเป็นครั้งแรกในรอบ41ปีสร้างความกังวลต่อร้านขายหนังสือรายย่อยเพราะถือเป็นรายได้หลักของร้านกฎหมายจัดตั้งสถานะคาสิโนเริ่มมีผลบังคับใช้ในญี่ปุ่นแล้ววันนี้เปิดทางให้รัฐบาลสามารถผลักดันโครงการก่อสร้างรีสอร์ทครบวงจรรวมโรงแรมและสถานบันเทิงเข้าไว้ในสถานที่แห่งเดียวด้วยความหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวท่ามกลางความวิตกกังวลว่ากฎหมายฉบับนี้อาจทำให้ประชาชนลุ่มหลงมัวเมาในการพนันปิดท้ายกันที่เลขาธิการสหประชาชาติบันคีมูนที่กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในช่วงสิ้นปีนี้กลายเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนนำในผลสำรวจความนิยมของบุคคลที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ถือเป็นความหวังหลักของฝั่งอนุรักษ์นิยมเนื่องจากยังไม่มีคู่แข่งจากพรรคเซนูริคนใดที่สามารถเทียบเคียงกับนายบันได้แต่ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการว่านายบันจะลงสมาชิกตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้หรือไม่